พวกเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหก็เต็มที่ครับยกสี่ก็เขาอาจจะแข็งไปนิดนึงแล้วเขากลับจากวงในว่าจะผ่านแต่ว่ามันไม่มีแรงสู้ต่อก็ยก5เรามาไล่ต่อยหมัดฟันศอกเขาได้จะหมดนะครับหมดยก5ก็เลยไล่เลยไม่มียก4เขามีแรงเขายังมีแรงกดเราอยู่ครับอาชีพทั้งหมด1ล้านก็เสียดายครับเสียดายพยายามจะเร่งเต็มที่ก็เร่งเต็มที่ครับก็แฟนๆในคอมเมนต์ถามมาว่ายก4ไม่ต่อยเหมือนยก5ยก4มันเข้าไม่ค่อยถึงครับเพราะว่าเขายังมีแรงอยู่ยก4ก็จะถีบเขาไปหมดประมาณปลายยก4พอดีครับปลายยก4พอยก5ทำให้เราทำได้อย่างที่เห็นไหมครับพอยก4ก็จับเราเราผักเราไม่มีแรงผักเลยยก4เขายังมีแรงอยู่แพ้แบบนี้คาใจมากเลยก็คาใจแค่ยก4ครับเพราะว่าทำไม่ได้ยก5ไปยก4เป็นเรื่องเลยเสียดายนะครับแล้วกูชกเรามาเป็นไงบ้างก็แข็งครับแข็งครับนิดนึงเขาเป็นมือทีมือด้วยครับทางเรียมเขาแบบพี่ครับลงตีนด้วยยก3ไม่ได้เลยแบบคะแนนลึกไปครับช่วงยก3แล้วพอใจผลงานการชกเราวันนี้มั้ยก็เต็มที่ครับก็ยก5ก็ใส่หมดกองคนใส่เร่งหมดเลยแล้วก็พยายามเงินล้านน่ะใครก็อยากได้ใช่มั้ยใช่แล้วตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะคือวงในครับยังช้าอยู่ครับอันนี้ 100% ผลงานเราให้กี่เปอร์เซ็นต์ของเราก็ยังให้70ยังไม่เต็มร้อยครับวันนี้กองเชียร์ให้กำลังใจเราเยอะเลยครับฝากถึงใครบ้างครับน้องวันนี้ก็ฝากขอโทษเสียโชคบางเสียแล้วก็ขอโทษเสียสองเขาจะใครด้วยครับก็เต็มที่แล้วครับก็ยูฮาเต็มที่ยกเสียจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขายังมีแรงอยู่ยูฮาก็ได้นิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมครับ